มาถึงมวยคู่ที่3ชกกันในพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์มุมแดงวันนี้เรดคอร์เนอร์เพชรมณีก่อเกียรติยิมมวยทางด้านมุมน้ำเงินบลูคอร์เนอร์จากอินโดนีเซียซิเดมซิระอย่างพร้อมแล้วชมการชกคู่ที่3ได้เลยนะครับในพิกัด107ปอนด์นะครับที่ลุมพินีไนท์พลาซ่า4แยกรัชดาภิเษกนะครับชมการชกคู่นี้ได้เลยเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับเป็นนักชกดาวรุ่งของก่อเกียรติอีกคนหนึ่งนะครับเขาคือเพชรมณีก่อเกียรติยิมครับครับวันนี้ก็เจอกับนักมวยอินโดนะครับซิแรมซิรังจะเป็นคู่อุ่นหมัดที่น้ำสมเนื้อครับสยามสยามวันนี้ขอบคุณท่านประธานบริหารอยุธยาไนท์พลาซ่านะครับคุณชูชีพตรีโภคาขับมาลุ้นกันต่อนะครับมวยคู่3ของการถ่ายทอดสดนะครับเราอยู่กันที่เวทีมวยสวนลุมก่อเกียรติสนามมวยก่อเกียรติสวนลุมไนท์พลาซ่ารัชดาภิเษกนะครับครับเพชรมณีนักชกวัย26ปีนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีคิวที่จะล่าบัลลังก์โลกนะครับรายนี้หลังๆนี่ชนะตลอดนะครับเพชรมณีก็ตอนนี้มีอีกรายการหนึ่งนะครับเรียนกับท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบนะครับที่จริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องอยู่ที่ศรีสะเกษก็ติดขัดบางประการนะครับกับมหากรรมมวยโลกหลวงพ่อเพชรวัดเขาป่าพรานชัยที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับตกลงจะจัดแน่นอนนะครับในวันที่27พฤศจิกายนครับนนท์ครับก็เตรียมตัวเลยนะครับทีมงานของเกียรติโปรดักชั่นจะไปที่ศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษหลวงพ่อบอกว่า27พฤศจิกาเจอกันครับครับบนเวทีครับอีก6เดือนครับบนเวทีกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับพันตำรวจตรีชัดชัยสอนทานะครับถือว่าเป็นกรรมการชั้นแนวหน้าเลยนะครับรายนี้ห้ามทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลอาชีพนะครับเรามาดูลีลาของเพชรมณีนะครับนักชกไร้พ่ายก็หวังให้คนหนึ่งก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับในการชิงแชมป์โลกเจอซีแรมซีรังนี่ดีกรีนี่ผ่านการชกกับวันเฮงมาแล้วนะครับแพ้แนววันเฮงนะฮะโอ้แสดงว่าเฮงน็อกไม่ลงนะเออวันแทงยังน็อกไม่ได้เลยแต่ก็ต้องใช้ได้ก็ทนทรหดมาผมดูรูปร่างเขาตัวใหญ่นะครับถ้าชก105ปอนด์เนี่ยทำน้ำหนักได้ก็มวยโดนทำหนักเก่งฮะเออหูตัวใหญ่เพชรมณีนี่105ปอนด์ไหวยังไหวไหม105ยังไหวนะครับยังได้นะได้นะครับได้ครับคุณวัชซี่ผู้ว่าคุณการวิศว์บอกว่าไหวครับร้อยห้าปอนด์ว่าเด็กคนนี้ก็ปล่อยมาแล้วครับปล่อยมาชก107ครับ
เพราะว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะครับสองคู่นี่กำหนด6ยกนี่ไม่ครบยกทั้ง2คู่เลยนะครับนี่คู่แรกยก3คู่2ยก4นะครับครับต้องดูเพชรมณีน็อกได้คู่3ยกไหนในห้างเหลือที่เป็นตัวครับพร้อมที่จะแจกอยู่แล้วนะครับ 2,000 บาทเพชรมณีครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ไม่ว่าชนะน็อกหรือชนะคะแนนนะครับรับไปเลย 2,000 บาทปลายยกแล้วครับวิธีขวาหน้าตู้ครับเปิดหน้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเพชรมณีดีกรีนี่แชมป์ประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จะมีการโชว์เป็นประจำครับเริ่มตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับมีโชว์ทุกวันเริ่ม 18:30 นนะครับที่ไหนฮะที่นี่แหละครับแล้วก็ช่วง2ทุ่มครับจะมีคาบาเล่นะครับแล้วก็มีโชว์เรียกว่าชั้นแนวหน้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ห้องเทียเตอร์นะครับครับอยู่บนชั้น4ของโซลุมไนบราซ่าโรงแรมเดอะบราซ่าลักษณะพิเศษขอบคุณคุณชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยและก็คุณไพโรจน์ทุ่งทองนะครับขอบคุณเครื่องมือสารพัดช่างโซโลปอกุ้งเผาเวสเกตบางใหญ่นะครับอาหารดีดนตรีเพราะบรรยากาศโดนๆนะครับเร็วๆนี้จะมีนวดไทยสปาแล้วก็คาแคร์ขอบคุณบริษัทฮัตยีกรุ๊ปครับขอบคุณนะจัดชัยคุณนิพาแสงสุริยฉัตรแสงสุริยฉัตร 2002 จำกัดเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Dutyบริษัท JNS อันดามันจำกัดผู้ผลิตปลาอาจิปรุงรสย่างในแบรนด์นายประมงมาตรฐานส่งออกครับขอบคุณเซียนหนุ่ยด้วยนะครับคุณเอเนจิตจักรจรเกียรติกาแฟโบราณตรามังกรบินรสเข้มข้นกลิ่นหอมติดใจนานบนเวทีครับยก2ครับเพชรมณีก่อเกียรติยิมนักชกวัย26ปีนะครับจากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับเดินอัดลำตัวฮุกซ้ายโอ้โหครับแม่ฮุกซ้ายครับลูกนี้เป็นหมัดเด็ดของเพชรมณีครับวันนี้3เพชรเลยนะครับเพชรใหม่เพชรบางบอนและเพชรมณีครับครับกำลังส่องแสงระยิบระยับครับในทีมงานก่อเกียรติโปรดักชั่นเข้าวินไปแล้ว2เพชรครับเพชรที่3บนเวทีครับเพชรมณีประทานกันแล้วก็เด่นเลยนะแม่ออกมาชุดได้ดีนะครับเพชรมณีมีโต้เป็นระยะเหมือนกันครับทางด้านสยามซีรังโอ้ยแต่ลำตัวครับบล็อกพันบล็อกพันแม่ยิงเป็นชุดล่างสลับบนเลยครับเลือกครับเพชรมณีเลือกแล้วโอ้ยเบียดเข้ามาครับเพชรมณีฮุกซ้ายตัดลำตัวแม่โอ้โหตัดลำตัวอีกแล้วแต่ก็ที่ชายโครงของเซียมซีดังชักจะหายใจขัดเหมือนกันแล้วเริ่มจะหายใจไม่สะดวกครับปลายยกครับอากาศดีๆครับเย็นสบายครับภายในเทียเตอร์โรงแรมเดอะปราซ่ารัชดาพิเศษหมดยกครับครับขอบคุณเครื่องดื่มบลูไรเดอร์ครับอุปกรณ์กีฬา FBT ยาดมปลายาดมตราโปยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณห้างขยาตราใบห่อจำกัดครับผู้ผลิตยาเม็ดบรรเทาลิสดวงทวารหนักตราใบห่อและยาบรรเทาลิสดวงทวารหนักตราใบห่อชนิดแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันขอบคุณคุณอเนกจิตตกจรเกียรติครับกาแฟโบราณตรามังกรบินชมกันต่อนะครับการชกของเพชรมณีกับสยามซีรังก็เมื่อวานนะครับทางก่อเกียรติโปรดักชั่นก็คว้ารางวัลจาก WBC เอเชียงานประชุมสภามวยเอเชียมาไล่หลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิ้มได้ตำแหน่งนักแชมป์คอนติเนนตัลยอดเยี่ยมของสภามวยเอเชีย WBC เอเชียครับยังมีคุณก่อเกียรติพนิชยารมได้รางวัลโปรดักชั่นยอดเยี่ยมอ้าวตอนนี้ทำท่าหัวทิ่มนะเสียจังหวะด้วยครับมีจังหวะขากันกรรมการพันตำรวจตีชัดชัยสอนท่าบอกไม่มีอะไรนะครับครับลื่นครับจังหวะเสียฮุกซ้ายอัดลำตัวครับลูกชุดของเพชรมณีโปรแกรมต่อไปของกองเกียรติโปรดักชั่นนะครับเดือนหน้าก็20
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครับ22นี่เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับโปรแกรม2รายการเลยนะครับเดือนหน้าทางช่อง3ใช่ช่อง3ไม่ดีช่อง28ครับ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 พลังสักเดินลากสลับบนครับความแม่นยำอยู่ที่เพชรมณีครับมีซ้ายนำไปก่อนโอ้โหฮุกซ้ายโดนครับเดินปลายเท้าชนปลายเท้าเลยครับขอลำตัวขอลำตัวเอาวุ้ยปั่นนี่เต็มๆฮุกขวาสีแดงสีแดงยังเฉยใช้ได้นะครับท่าตรวจของสีแดงสีแดงแชมป์โลกวันเฮงนี่ยังน็อกไม่ได้นะครับวันนี้ดูว่าเพชรมณีน็อกหรือเปล่าแท็กซ้ายเอาแล้วครับสีแดงโดนอัปคัตแม่ยังเฉยกับสีแดงท่าตรวจใช้ได้เลยเดียวเดินขยับเข้ามายับไว้ยิงขวาปลายยกครับแม่ยังเก็บไม่ได้ครับเพชรมณีเอาแล้วครับสีแดงบุกบ้างดูการจบตีของสีแดงสีแดงแท็กซ้ายหมดยกครับมวยแห่งนี้นะครับสนามมวยกอบเกียรติสวนลุมนายภาซานรัชดาพิเศษนะครับจะมีศึกสยามมวยไทยมหัศจรรย์มวยไทยบวกคาบาเร่นะครับครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้นะครับครับก็จะมีทั้งมวยไทยชก3คู่นะครับมีทั้งมวยหญิงมวยชายมวยคาดเชือกนะครับแล้วก็นาตะมวยไทยครับระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับน่าติดตามนะครับต้องขอบคุณคุณชันตุนยาพิสิทธิ์ชัยและก็คุณไพโรจน์พุ่งทองนะครับสวนลุมในปราซ่าโรงแรมเดอะปราซ่ารัชดาพิเศษขอบคุณคุณนายจิตตังขจรเกียรตินะครับกาแฟโบราณตรามังกรบินด้วยครับชมกันต่อครับเป็นมณีกับเสื่อมสรังยังล็อกไม่ได้ครับเป็นมณีวันนี้เจอจอมทนทรหดจัดแดนนี่เหนาเลยนะฮะเพราะว่าเวลาพักยกนี่ยืนให้น้ำแล้วก็ร้องตะโกนด้วยส่งเสียงด้วยนะคล้ายๆว่าเป็นการปลุกใจตัวเองนะให้กำลังใจกับตัวเองแสดงพลังให้คู่ต่อสู้ได้เห็นว่ายังมีเรี่ยวแรงยังมีพละกำลังอยู่ครับสีกระถางน่ากลัวทีเดียวครับสีลังในห้างเสือยังอยู่นะครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันครับถ้าชนะได้ก็รับไปเลยนะครับ 2,000 บาทมีรางวัลพิเศษครับน็อกน็อกได้ไหมห้างเชิดชัยอัดฉีดทุกคู่มีมวยที่ไหนไปทุกที่นะครับครับโดยเฉพาะกับทีมงานกอบเกียรติโปรดักชั่นก็พี่น้องชาวศรีสะเกษนะครับอำเภอภูสิงห์วัดเขาป่าพลันชัยหลวงพ่อเพชรนะครับที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษมหากรรมมวยโลกกอเกียรตินะครับไปจัดที่นั่นวันที่27พฤศจิกายนเจอกันครับส่วนเดือนหน้าครับ20ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ22ก็จะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับที่เชียงใหม่นี่จะเป็นมวยไทยนะครับครับเป็นมวยไทยนานาชาติคุณกอเกียรติกับเสตูนี่ร่วมกันจัดที่เชียงใหม่นี่จัดมาแล้ว2ไฟท์โหแล้วมวยซัดกันแล้วว่าแหลกลาเลยนะอาจารย์นะใช่สนุกโอ้โหมวยสนุกมากเลยนะครับไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ติดตามคนดูก็เยอะด้วยถ่ายทอดน่าจะเป็นถ้าเหมือนเดิมก็คือประมาณ4ทุ่มถ่ายทอด4ทุ่มถึงเที่ยงคืนปักหลักปักหลักแรกด้วยนะครับซีแรมซีรังไม่ถอยครับรอที่จะบวกฮุกซ้ายเพชรมณีลงปลายยกครับยกนี้น่าจะผ่านไปได้นะครับลองอะเลยครับโดนซ้ายตรงมีหมดยกครับเอาละชมภาพช้านะครับจังหวะนี้เพชรมณีเบียดเข้าไปติดมุมครับจะดูการโต้ของทางด้านสยามสุรังขอบคุณเครื่องดื่มบลูไรเดอร์ครับกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลขอบคุณโซลุมไนท์บราซ่าครับและโรงแรมเดอะบราซ่ารัชดาพิเศษขอบคุณทวินสเปเชียลจำกัดและขอบคุณยาแก้ไอเสือ11ตัวครับ
ต้องขอแสดงความยินดีกับเพชรบางบอนก่อนเกียรติยิมนะครับที่รับรางวัลแชมป์คอมเพลเทนตันยอดเยี่ยมของสภามวยเอเชีย WC เอเชียครับครับผลล่าสุดแล้วก็คุณก่อเกียรติมณิเจริญลงครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสภามวยเอเชียเช่นกันมีการการรางวัลไปเมื่อวานนะครับที่โรงแรมเอเชียครับแสดงความยินดีด้วยครับตอนนี้วงการมวยโลกบ้านเรานะครับโดยเฉพาะองค์กรหลักๆไม่ว่าจะเป็น WBC WBAหรือ WBO นี่กำลังเข้มงวดเรื่องของการจัดเรื่องของคุณภาพนักมวยที่จัดชกด้วยโดยเฉพาะ WBA เอเชียนะครับตอนนี้อลันคิมกลับมาแล้วนั่นน่ะสิไม่ใช่ยังทุ่มชิมแล้วนะปัจจุบันนี้ WBA นะคุณสาชัยนะพาบ้านี่เขาไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาแบ่งเป็น WBA เอเชียอีสต์กับเซาท์เป็นตะวันออกกับใต้จากการดูแลของอลันคิมน่าแล้วก็เน้นนะเน้นคุณภาพเลยอินโดนีเซียก็ต้องแข็งเลยนะครับชนิดที่เรียกว่าไม่มาจบกันง่ายๆก็ดูอย่างศรีลังค์เป็นตัวอย่างนะครับวันนี้นี่นะมีโอกาสครบยกนะครับเพราะว่าเหนียวแน่นทีเดียวแล้วก็พละกำลังนี่เหลือเฟือวันนี้มวยคู่แรกนะครับโดยการสนับสนุนของคุณชูชีพตรีโพคาก็ดูว่าพัฒนาดีขึ้นดีวันดีคืนก็ต้องขอขอบคุณคุณชูชีพตรีโพคานะครับท่านประธานบริหารอยุธยาไนท์พลาซ่าคุณชูชีพนะครับแม่ดูแลอย่างดีครับเป็นใหม่นะฮะเดี๋ยวมีมวยคุณชูชีพมีหลายชมกันฮะมีฮะมีเยอะหลายคนด้วยกันภายใต้การดูแลของอาจารย์รินนะอาจารย์รินมวยไทยนะพัฒนานักชกรุ่นใหม่ๆอายุน้อยๆครับอายุประมาณ18 19 20เมริบานดูครับโอ้ยหมัดอัปเปอร์คัทหน้าตัวเขาสุดชัยดูหมัดอัปเปอร์คัทนะครับเซมซิรังฟ้องกรรมการว่าโดนตัดก่อเข็มขัดปลายยกแล้วครับอาจารย์ป้องนะครับโอ้ยโดนนะนิรันดร์เล่นครับ10วินาทีสุดท้ายดูหายหมัดแล้วกวาดมือให้เดินมากวาดมือมาหมดยกซะก่อนครับครับคุณไพโรจน์ทุ่งทองครับท่านประธานบริหารของโสลุงไนท์ปราซ่าเดินทางมาถึงยกสุดท้ายยกที่6ครับคุณสาชัยก็สื่อที่เป็นตัวยังเหมือนเดิมนะในห้างเทิดชัยเอื้อบุญยันต์ 2,000 บาทนะครับครับน้องได้หรือเปล่าเพชรมณีแต่ดูตอนนี้กลายเป็นสีแดงสีรันโอ้โหเล่นในลูกนี้หลบมีการร้องด้วยนะร้องอาเลยอาเลยยังไม่ยอมลงง่ายๆครับสีลันครับต้องขอขอบคุณคุณเนรจิตจักรจรเกียรติด้วยนะครับกาแฟโบราณตรำฟันบินครับแล้วเสี่ยโก้ก็แจ้งมานะครับ16มิถุนายนจะเริ่มแล้วนะครับที่เวทีมวยกอบเกียรติสรุปให้มาซ่ารัชดาพิเศษนะครับครับในงานสยามมวยไทยมหัศจรรย์มวยไทยบวกคาบาเร่นะครับ มีทั้งมวยไทยชกจริง3คู่มวยหญิงมวยชายมวยคาดเชือกครับหน้าตามวยไทยโชว์ครับแชมป์ประเทศไทยนะครับเริ่ม 18:30 นาทีครับ2ทุ่มก็มีคาบาเร่โชว์นะครับครับยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับมาชมกันได้นะครับที่เดอะพลาซ่าชั้น4นะครับห้องเธียเตอร์แอร์เย็นฉ่ำอากาศดีมากครับโอ้ยไม่ต้องกลัวฟ้าฝนครับมาที่นี่บวกกันแล้วบวกกันแล้วรถติดนะครับไม่รู้จะไปไหนก็แวะพักที่นี่ได้เลยครับมีครบวงจรโอ้โหแล้วเร่งเครื่องแล้วเสียงเสียงใช้ได้นะครับนักมวยอินโดนีเซียรายนี้นี่สั่งมาชกได้เรื่อยๆเลยว่าแกสู้ใช้ได้แล้วว่าทนทนนี่โดนเต็มๆนะเนี่ยสีรังยังเฉยอ้าวกดไปแหมกรรมการได้เช็ดโน้ตนิดหนึ่งนะเตือนสีรังนะครับอย่าไปกดวิ่งน็อกได้หรือไม่นะครับโอ้ดูท่าทางจะลำบากนะฮะมีการความยกแล้วนะครับร้องด้วยร้องด้วยต่อยไปโอ้โหตะโกนไปครับเสียงสีรังทำในการหนังเชิญลงนะต่อยทีร้องส่งเสียงร้องทีแทกยับเข้าไปดูท่าทางเพชรมณีก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
เหนื่อยใจหรือเปล่าเหนื่อยใจเลยใช่ผมเหนื่อยใจแหมต่อยยังไงก็ทนเหลือเกินครับเจ้าศิลันไม่ยอมลงรายนี้รายใหม่กินอะไรมาครับทนเหลือเกินครับดูนี่โอ้โหเดินขึ้นเดินก็หายนะลงสุดท้ายแล้วไม่มีแผ่วเลยฮะนี่ถ้าเจอกัน12ยกจะน็อกได้หรือเปล่ากุสาชัยน่าสนเออดีใจครับเป็นแฟนปรบมือให้แล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอสักครู่กรรมการจะรวบรวมคะแนนคิวกรรมการก็ชูมือให้นักมวยไทยของเรานะครับดาวรุ่งดวงใหม่เพชรมณีก่อเกียรติยิม